ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่นักเคลนทำการจับบุรุษไปรษณีย์มาเป็นคู่ต่อสู้จนทำให้แมดดี้ต้องกักบริเวณนักเคลนเอาไว้ตัวตุ่นสีแดงจึงขอคำชี้แนะจากผู้เฒ่าทรงปัญญาภารกิจของเขาก็คือฝึกฝนให้เวทเป็นนักรบให้ได้หลังจากนั้นทั้งสองจึงเดินทางไปยังสนามโบว์ลิ่งก่อนที่ถูกองค์กร GUN เข้ามาโจมตีจนกระทั่งนักเคลนก็ถูกจับตัวไปสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางพาราเมาท์อย่างนักเคลนใน EP ที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากที่จับตัวนักเคลื่อนมาแล้วเจ้าหน้าที่วินลับบีกับเมสันพวกเขาทั้งสองครับเดินทางมาถึงยังรีสอร์ทจุดแลกเปลี่ยนสิ่งของกันทางด้านของเวทที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ขับรถตามเจ้าหน้าที่ทั้งสองมาถึงยังรีสอร์ทซึ่งในตอนนี้เขาไม่มั่นใจว่าจะทำการช่วยเหลือเพื่อนตัวตุ่นได้หรือเปล่าเวทจึงพยายามบิ้วตัวเองครับให้คิดแผนการในการช่วยเหลือนักเคลื่อนทางด้านของนักเคลื่อนที่ถูกจับตัวมาหลังจากที่สลบไปเขาก็ได้ตื่นขึ้นและพบว่าสถานที่โดยรอบนั้นมันดูแปลกๆไปมันทั้งมืดและลึกลับก่อนที่แสงไฟจะถูกเปิดครับปรากฏให้เห็นเมสันที่อยู่ในห้องโถงของรีสอร์ทแห่งนั้นทางด้านของเวทวิธีเดียวที่คิดได้ในตอนนี้ก็คือแอบย่องเข้าไปและห้ามให้พวกนั้นจับได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะถูกฆ่าด้วยอาวุธทรงพลังของเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็ได้ทางด้านของนักเคลื่อนเขากำลังนั่งสมาธิเพื่อที่คิดแผนการในการหลบหนีออกจากที่นี่ก่อนที่วินลับบีจะเข้ามาสั่งให้เมสันห้ามพูดคุยกับเอเลี่ยนตัวนี้เด็ดขาดเมสันจึงขอตัวไปพักผ่อนเพื่อรอจะรับเงินก้อนโตจากภารกิจในครั้งนี้ครับส่วนทางด้านของเวทเขาเริ่มวางแผนที่เข้าไปช่วยตัวนักเคลื่อนขั้นแรกนั้นจะต้องมั่นใจในแผนการทั้งหมดก่อนขั้นที่2จะต้องพรางตัวให้เป็นหนึ่งเดียวกับเงาเรากับนินจาครับเพื่อทำการตัดไฟของรีสอร์ทก่อนที่จะทำการราดน้ำมันหล่อลื่นและเบนความสนใจของเมสันและเมื่อเมสันวิ่งเข้ามาเขาก็จะเจอกับดักหลังจากนั้นเวทก็จะเข้าจัดการกับบิลลับบีเมื่อช่วยเหลือเพื่อนตัวตุ่นสีแดงได้แล้วพวกเขาก็จะหนีออกมาและจุดพลุให้ยิ่งใหญ่สมกับชัยชนะของพวกเขาสุดท้ายแล้วก็ทำการกอดฉลองกันแต่ทว่านั้นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นตอนนี้เวทได้เข้ามาซื้อของเพื่อเตรียมทำแผนการครับทางด้านของนักเคลนวินลับบีบอกว่าจริงๆแล้วตัวเธอรู้ว่านักเคลนนั้นคือใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมาบ้างนักเคลนก็บอกว่าเธอจะรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของฉันที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการต่อสู้และภารกิจทั้งปวงวินลับบีจึงบอกว่าหลายปีที่เธอนั้นทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับนักเคลนเธอรู้ถึงที่มาของพลังนักเคลนก็บอกว่างั้นเธอก็รู้ว่าเราชนะคนชั่วร้ายอย่างด็อกเตอร์โรบอทนิกมาได้พร้อมทั้งขู่ไปว่าพวกเราสามารถทำลายพวกคุณได้อย่างง่ายดายวินลับบีก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบเธอกับด็อกเตอร์โรบอทนิกแล้วก็ตัวตุ่นนั้นคิดผิดถนัดเพราะว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตอย่างนักเคลนหมดแล้วแต่กลับกันนักเคลนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยทางด้านของเวทก็เดินทางกลับมายังรีสอร์ทพร้อมกับของที่ซื้อมาในระหว่างนั้นเวทก็ทำการเปิดเพลงเพื่อบิ้วตัวเองก่อนที่ชกหมัดเข้าหากันจนกระทั่งมันก็เกิดคลื่นพลังออกมาครับและทำให้น้ำมันกระจายออกไปไฟแช็กและแก๊สกระป๋องนั้นก็จุดติดเองจนสุดท้ายก็ทำให้พลุระเบิดทันทีหลังจากที่ได้ยินเสียงแปลกๆจากด้านนอกวิลลับบีกับเมสันจึงออกไปดูและพบเข้ากับเพื่อนของนักเคลื่อนที่กำลังก้มหลบพลุไฟอยู่ส่วนทางด้านของเวทตอนนี้รถตำรวจของเขานั้นก็ถูกไฟไหม้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววิลลับบีจึงถามว่านายอีกแล้วเหรอเวทก็ตอบไปว่าฉันมาที่นี่เพื่อที่ช่วยเพื่อนตัวตุ่นของฉันก่อนที่กดถุงมือมั่วซั่วจนทำให้เขานั้นลอยไปมาจนสุดท้ายถุงมือก็พาเขาพุ่งเข้าไปในอาคารเมสันจึงบอกให้วิลลับบีไปเฝ้านักเคลื่อนเอาไว้ส่วนทางนี้เขาจะจัดการเองหลังจากนั้นเมสันก็ตามร่องรอยเข้าไปเพื่อตามล่าตัวเวทก่อนที่เขาจะได้ถุงมืออีกข้างหนึ่งคืนมาและทำการจัดการกับเวทเสียงร้องทรมานนั้นได้ดังไปถึงห้องที่พวกเขาจับนักเคลื่อนเอาไว้วิลลับบีจึงถามนักเคลื่อนไปว่าได้ยินเสียงนั้นไหมเหมือนว่าแผนการมาช่วยเหลือของนายกำลังไปด้วยสวยนะหลังจากนั้นเมสันก็จับเวทเอาไว้แต่ทว่าในตอนนั้นแม่ของเมสันก็โทรมาพอดี
เมสันจึงคุยก่อนที่วางสายไปเมสันได้บอกว่าจริงๆแล้วที่เขาเข้าร่วมกับ GUN ก็เพราะว่าสามารถรับเงินเมื่อจับสัตว์ประหลาดที่มีพลังได้อย่างพวกที่มาจากดาวเห็ดเวทจึงหาจังหวะก่อนที่บีบซอสพริกเข้าไปที่ตาของเมสันจนทำให้เขาเสียหลักและล้มไปที่รถเข็นก่อนที่กระเด็นไปยังห้องที่จับตัวนักเคลื่อนเอาไว้เมื่อวินลับบีเห็นแบบนั้นก็ตกใจเวทจึงตามเข้ามาก่อนที่ทำการยิงถุงมือไปที่ตู้ขังนักเคลื่อนแสงสีแดงครับได้สว่างไปทั่วบริเวณนั้นส่งผลให้นักเคลื่อนถูกปลดปล่อยเมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองนั้นยังไม่ฟื้นตัวพวกเขาจึงหนีออกไปด้านหลังแต่ทว่ามันก็เป็นเหวนักเคลื่อนจึงพาเวทล่นลงมาจากที่สูงเวทดีใจอย่างมากครับที่ยังไม่ตายก่อนที่เขาจะบอกว่านักเคลื่อนนายบินได้ทำไมไม่บอกนักเคลื่อนก็ตอบกลับไปว่าไม่นี่ฉันสามารถเหินได้แต่ก็ไม่ไกลนะพวกเขาร่อนลงมาได้อย่างปลอดภัยโดยที่เวทนั้นตกไปยังถังขยะซึ่งในตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาแล้วนักเคลื่อนจึงบอกให้ใช้รถกระบะคันนั้นครับเพื่อหลบหนีไปหลังจากที่เข้าไปในรถแล้วเวทก็บอกว่าเราไปไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีกุญแจนักเคลนจึงทำการใช้พลังของเขาจนทำให้เครื่องยนต์นั้นติดทันทีพวกเขาจะต้องหนีไปตั้งหลักเสียก่อนเมื่อมาถึงยังร้านเบอร์เกอร์เวทก็ซื้อของกินมาให้กับเพื่อนตัวตุ่นนักเคลนบอกว่าเขาจะไม่กินเพราะว่าสิ่งที่เขากินได้นั้นก็คือองุ่นและขนมเท่านั้นเวทก็ถามนักเคลนไปว่าหลังจากที่ช่วยนักเคลนมาแล้วเขาควรจะได้นักรบถึงระดับขั้นไหนแล้วถ้าแบ่งเป็นเลเวลแต่นักเคลนก็ไม่ตอบเวทก็บอกว่างั้นเรามาฉลองถึงชัยชนะกันจะดีกว่านักเคลนก็บอกว่าในค่ำคืนนี้ฉันไม่เห็นว่าจะมีส่วนไหนเลยที่เราชนะฉันถูกจับเข้าคุกเราเสี่ยงตายไปตั้งหลายครั้งและเราก็รอดมาได้ก็เพราะว่าโชคช่วยเท่านั้นนั่นไม่ได้เรียกว่าชัยชนะของนักรบเวทก็บอกว่าพ่อของเขาสอนว่าเราจะต้องคว้าทุกชัยชนะเอาไว้และสนุกกับมันซะก่อนที่นักเคลนจะยอมรับทางด้านของวิลล์บีกับเมสันที่ฟื้นมาจากการโจมตีเธอได้บอกกับเมสันไปว่าเราจะต้องตามหาพวกนั้นให้เจอในเมื่อเราตกลงที่แลกเปลี่ยนแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคำโกหกกับผู้แลกเปลี่ยนทั้งสองจะต้องรีบออกตามหานักเคลื่อนทันทีทางด้านของเวทกับนักเคลื่อนนักเคลื่อนถามว่าทำไมนายไปอยู่ที่กรีนฮิลสถานที่ที่ไม่มีการต่อสู้ล่ะเวทก็บอกว่าเขาคิดว่ากรีนฮิลนั้นก็คือบ้านซึ่งนั่นก็แตกต่างจากชนเผ่าของนายนักเคลนก็เล่าว่าหลังจากที่ชนเผ่าของเขาพ่ายแพ้เขาก็ออกเดินทางอย่างเร่ร่อนไปหลายกาแล็กซีและไม่มีที่ไหนเลยที่เขาเรียกว่าบ้านได้และทุกๆครั้งเขาก็ต้องเผชิญกับการหักหลังเวทก็บอกว่าตัวเขาเองครับจะไม่มีวันหักหลังเพื่อนอย่างนักเคลนแน่ๆนักเคลนจึงให้ระดับนักรบของเวทอยู่ที่ระดับขั้น3ก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจึงออกเดินทางกันต่อในระหว่างนั้นก็มีเสียงวิทยุประกาศข่าวด่วนเข้ามาครับว่ามีการตามล่าเวฟวีเปิลชายที่เคยชนะรายการแข่งกินมาแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นเวทก็เริ่มไม่สบายใจจึงบอกไปว่าเราจะต้องหาที่กบดานกันก่อนและจะต้องเป็นที่ห่างไกลเมื่อนักเคลื่อนเห็นว่าเวทไม่สบายใจเขาจึงทุบทำลายวิทยุสื่อสารทิ้งไปจนกระทั่งพวกเขาก็เดินทางมาถึงยังรีโน700และสถานที่กบดานของเวทนั้นก็คือบ้านของแม่และเรื่องราวในตอนที่2ก็ตัดจบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ